สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการการแก้ไขปัญหานี้นะคะพบเจอกันตรงนี้เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ค่ะนะคะตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีทางช่อง11นะคะกับทอฝันดาวพันแสงรวมไปถึงนะคะพิธีกรคู่ขวัญทอฝันอีกหนึ่งท่านค่ะนั่นคือท่านประเสริฐอรุณเลิศสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านค่ะวันนี้เรายกกองถ่ายนะคะมาสัมภาษณ์ประธานกรรมการใหญ่แล้วก็อยากจะบอกว่าท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจนะคะแล้วก็มีแนวคิดดีๆที่จะนำมาฝากนะคะสำหรับใครที่มีหนี้อยู่ในปัจจุบันด้วยครับก็วันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ส่งจดหมายมานะครับอยากจะให้เราไปสัมภาษณ์นักธุรกิจที่มีปณิธานแน่วแน่เนี่ยที่จะช่วยเกษตรกรจะปลดหนี้ปลดเดือนนี้ปลดเดือนหน้าไม่ใช่ปลดปีหน้าก็อยากจะรบกวนคุณทอฝันช่วยไปสัมภาษณ์ท่านประธานบริหารบริษัทลาจูเล่นะครับใช่ค่ะท่านร้อยตำรวจตรีดร.สุรเชษฐ์เชื้อศรีนะครับใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขออนุญาตไปสัมภาษณ์ท่านประธานพร้อมๆกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะทอฝันก็มานั่งอยู่กับท่านประธานกรรมการบริษัทลาจูเล่เป็นที่เรียบร้อยนะคะนั่นคือท่านร้อยตำรวจตรีดร.สุรเชษฐ์เชื้อศรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์นะคะในเรื่องของการปลดหนี้สินหรือว่าแนวความคิดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้เนี่ยนะคะก่อนอื่นต้องขออนุญาตแสดงความยินดีกับท่านก่อนนะคะกับตำแหน่งพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี2555หมาดๆเลยนะคะเมื่อวันที่5ธันวาคม2555นะคะรับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะขออนุญาตแสดงความยินดีอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณครับจะปรบมือให้จริงๆเลยนะคะโอ้ท่านยังดูหนุ่มอยู่เลยนะคะนอกจากที่จะบริหารงานเก่งแล้วประสบความสำเร็จเก่งแล้วนะคะท่านยังได้รับรางวัลเกียรติยศอันนี้อีกนะคะหูทอฝันรู้สึกชื่นชมท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็สังเกตได้ง่ายๆนะคะว่าใครที่ทำงานอยู่ใกล้ท่านใครนะคะที่เดินตามรอยท่านนะคะจะฉลาดแล้วก็ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกับท่านนะคะแต่คุณชมทราบหรือไม่คะว่าประวัติความเป็นมาของท่านประธานท่านนี้เป็นมาอย่างไรโอไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณชมคะวันนี้ทอฝันได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมบริษัทของท่านประธานด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มาทราบประวัติค่ะว่าท่านเคยเป็นลูกชาวนาลูกเกษตรกรมาก่อนนะคะเรียกง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือเป็นคนจนมาก่อนนะคะแล้วมาประสบความสำเร็จกับธุรกิจที่ทำมาหลายธุรกิจนะคะจนรวยเป็นพันล้านได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะท่านคะท่านบอกว่าท่านเคยเป็นลูกชาวนาลูกเกษตรกรมาก่อนพลิกผันอย่างไรถึงได้มาทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จอยากจะให้ท่านช่วยเล่าประวัติความเป็นมาคร่าวๆให้คุณชมได้รับทราบกันสักนิดนึงค่ะครับขอบคุณมากฮะคุณทอฝันครับค่ะคือถ้าพูดถึงว่าจะให้ผมเล่าประวัตินะฮะสงสัยทั้งรายการคงไม่มีเวลาให้ผมแน่เพราะทำมาจากหลากหลายอาชีพเหลือเกินครับนะฮะผมเองเป็นคนที่เกิดจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ไปเติบโตที่นะฮะโตได้เกิดได้ประมาณสัก3เดือนเองนะฮะพ่อแม่ก็อพยพไปอยู่ที่นะฮะเขาเรียกตำบลบ้านเชียนอำเภอหนองคายจังหวัดชัยนาทนะครับเหมือนกับเป็นคน2จังหวัดเขตติดต่อบึงฉวากทุกวันที่บ้านผมเจริญแล้วคุณทอฝันครับก็เป็นลูกเกษตรกรโดยแท้เลยนะครับแต่ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นท้องนาท้องไร่อยู่กับวัวกับควายอยู่กับกองฟางนี่คือไม่มีใครจะคิดว่าน่าจะเล่าเรื่องราวนะเรื่องของการเป็นเกษตรกรหรือชาวไร่ชาวนาเนี่ยหรือความยากจนหรือความลำเค็ญได้ดีกว่าผมนะผมเชื่อมั่นว่าผมเขียนคำว่าจนกับลำเค็ญเนี่ยสวยที่สุดเลยค่ะเพราะอยู่กับมันมาเกือบทั้งชีวิตนะฮะตั้งแต่โตมาคือผมเองเนี่ยนะฮะกว่าจะมาเป็นถึงวันนี้ได้เนี่ยนะฮะเราเองเนี่ยฮะเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะพูดง่ายๆนะฮะเราเลือกที่เกิดไม่ได้แต่ผมคิดเสมอว่าเราเลือกที่เกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้นะครับเกิดมาจากท้องไร่ท้องนาพ่อแม่ก็เป็นหนี้เป็นสินนะที่นาก็ต้องเช่าเขาทำนะต้องเช่าเขาทำก็ถ่ายวัวถ่ายควายด้วยกันทั้งนั้นแล้วก็เรียนหนังสือด้วยเรียนก็โรงเรียนวัดนะครับก็กว่าจะเติบโตมาได้นะครับจากเรียนวัดไม่ว่าจะเป็นทำนาทำสวนทำไร่ทำหมดทุกอย่างรับจ้างรับอันต่างก็หมดรวมทั้งเลี้ยงหมูด้วยทำเองเลยด้วยนะคะโอ้โหสับผักบุ้งเลี้ยงหมูหั่นหยวกกล้วยสับพวกนี้ถ้าคนลูกเกษตรกรโดยแท้หรือชาวไร่ชาวนา
พูดง่ายๆคือบ้านนอกแท้ๆเนี่ยจะรู้เลยว่ามันลำบากขนาดไหนมันเหนื่อยขนาดไหนนะครับหลังจากที่เราเติบโตมาเสร็จปุ๊บเราก็เรียนหนังสือนะก่อนจะไปเรียนหนังสือได้ก็ต้องช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านโดยเฉพาะการเลี้ยงหมูให้อาหารหมูมันสิ่งที่เหน็ดเหนื่อยมากนะครับจนจบมัธยมศึกษาปีที่3หรือม.ท.3สมัยก่อนนะครับจากโรงเรียนสรชัยอำเภอหนองคายจังหวัดชัยนาทเนี่ยก็ไปฝันของเด็กบ้านนอกนะครับก็อยากจะเป็นข้าราชการครับเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เห็นใส่เครื่องแบบใส่แรงต่างเพราะในครอบครัวเราเนี่ยก็ไม่เคยเป็นข้าราชการเลยสักคนเดียวนะครับพ่อแม่ปู่ย่าแกก็ใฝ่ฝันอยากจะให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงว่าไม่อยากให้มาลำบากทำไร่ทำนานะครับอยู่อย่างนี้อยากจะเปลี่ยนสอนอยู่ตลอดเวลาคืออยากจะให้เป็นเจ้าคนนายคนนะครับเราก็ตามฝันของเรานะครับเด็กหนุ่มบ้านนอกคนหนึ่งก็สอบตำรวจสอบทหารสอบอะไรทุกที่หมดนะฮะนะก็ปรากฏว่าไปสอบสมัครสอบเกือบทุกที่แต่ปรากฏว่าสอบไม่ได้คุณนอฝันนะครับคุยถึงเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันอึ๊บขึ้นมาอึ๊บคือมันความรู้สึกของเราเนี่ยเองเนี่ยมันเหมือนกับถ้าจะกลั้นน้ำตาไม่อยู่เพราะว่าเราเองเนี่ยกว่าที่เราจะมาจบตรงนี้เนี่ยเราเองคุณพ่อเนี่ยนะถูกปล้นรถไถถูกรอบยิงก่อนด้วยนะฮะชีวิตยิ่งกว่าละครอีกครับบางทีนะฮะก็ปรากฏว่าเราเองพ่อแม่กับพี่สาวจะต้องทำนาทำไร่ส่งเสียเราเรียนด้วยนะครับตอนนั้นคุณพ่อก็ป่วยไม่สามารถที่จะมาช่วยทางครอบครัวทำนาทำไร่ได้นะเราเองก็ใฝ่ฝันที่อยากจะจริงๆที่อยากจะเป็นตำรวจเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะมีรายได้เนี่ยนะครับมีสวัสดิการให้พ่อเนี่ยนะครับรักษาฟรีเท่านั้นเองแล้วท่านได้มาเป็นตำรวจได้อย่างไรก็สอบจนหลายๆที่จนกระทั่งมาสอบได้ที่โรงเรียน6โรงเรียนตำรวจ6นครสวรรค์นะครับได้สอบได้คนที่132จาก 7,000 กว่าคนสูตรของพี่การทำงานก็คือมาก่อนเขากลับที่หลังเขาประวัติความเป็นมาของท่านเนี่ยนะคะถ้าเกิดทอฝันฟังคุณผู้ชมฟังไปพร้อมๆกับทอฝันเนี่ยนะคะก็คือท่านนี้เนี่ยจะมีความใฝ่ฝันในชีวิตค่ะนะคะว่าตัวเองอยากจะทำนู่นทำนี่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่ทอฝันเชื่อเหลือเกินว่าบางคนเนี่ยใฝ่ฝันจริงนะคะแล้วก็ตั้งมั่นจริงแต่ว่าเดินไปไม่ถึงฝันอาจจะเกิดความท้อหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าท่านประธานของเรานะคะใฝ่ฝันแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆนะคะที่สำคัญท่านเป็นบุคคลที่กตัญญูมากๆเลยทีเดียวนะคะบอกว่าจะเข้าไปสมัครงานรับราชการเพื่อที่ว่าอยากจะให้มีค่ารักษาพยาบาลของคุณพ่อนะคะนี่เรียกได้เลยนะคะว่าท่านเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีมากๆเลยนะคะก็เลยส่งผลให้ท่านค่ะนะคะได้ประสบความสำเร็จใฝ่ฝันเสร็จแล้ววางแผนค่ะนะคะวางแผนการดำเนินชีวิตแล้วก็ก้าวไปตามแผนของท่านนะคะเมื่อก้าวไปตามแผนของท่านความสำเร็จก็เลยมารออยู่ข้างหน้าและที่สำคัญท่านเป็นคนที่อดทนมากๆค่ะนะคะประหยัดมัธยัสถ์อดทนเก็บหอมรอมริบค่ะนะคะก็เลยทำให้ท่านประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะมาสู่อีกหนึ่งคำถามค่ะนะคะทอฝันขออนุญาตมาที่คำถามที่มันจะเกี่ยวโยงกันกับคำถามแรกก็คือท่านบอกว่าท่านเป็นเกษตรกรมาก่อนเป็นลูกชาวนามาก่อนทุกวันนี้เนี่ยท่านก็ได้พลิกผันมาทำธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรนั่นคืออาหารพืชด้วยนะคะขอเรียนถามนิดนึงค่ะท่านว่าเกษตรกรเนี่ยตอนนี้รับชมรายการของเราเยอะมากทั่วประเทศเลยแล้วก็มีเกษตรกรค่อนข้างเยอะนะคะที่เป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรถ้าเกษตรกรเนี่ยจะมาขอใช้แนวคิดของท่านเดินตามแนวคิดของท่านท่านมีวิธีการจะแนะนำเกษตรกรอย่างไรที่ไม่ให้มีหนี้เอาแบบว่าปลดหนี้ในระยะสั้นเดือนนี้เลยได้ยิ่งดีเอาอย่างนั้นเลยนะเอาอย่างนั้นเลยต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ของเครื่องสำอางจากฝรั่งเศสในแบรนด์ของลาชูเล่สิวฟ้าต้องลาชูเล่ที่คนเขารู้กันทั่วไปนะขายมา10กว่าปีนะครับณวันนี้ก็เป็นปีที่14นะครับเป็นปีที่14เปิดแรกๆอยู่ที่ซอยรางน้ำนะฮะเปิดแรกซอยรางน้ำจนกระทั่งมานะครับประสบความสำเร็จนะครับก็วางเป้าหมายว่าถ้าทำธุรกิจตรงนี้ครบ 1,000 วันเมื่อไหร่ผมจะเปิดสำนักงานใหญ่ก็เก็บหอมรอมริบจะเปิดตึกเปิดอะไรต่างอาคารตรงนี้ที่เรามาสัมภาษณ์กันอยู่เนี่ยนะครับคืออาคารลาชูเล่ริมถนนรัชดาเนี่ยครับซึ่งมีมูลค่ากว่า200ล้านบาทผมใช้เงินสดทั้งหมดเปิดเลยนะครับโดยไม่ใช้เงินแบงค์แม้แต่บาทเดียวครับผมเองมองดูว่าที่เรามียอดการขายกว่า 4,000 ล้านบาทมีสมาชิกกว่า 500,000 คนทั่วประเทศณวันนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยผมจึงมองดูว่านะครับจากอดีตเนี่ยฮะผมมาจากโคลนตมจากครีนจากครีมนะฮะจากโคลนมาสู่ครีมเนี่ยกว่าจะมาขายลาชูเล่ได้มาสร้างแบรนด์ตรงนี้ได้14ปีมียอดนี้มันยิ่งกว่าความฝันอีกครับทุกท่านนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมยังติดใจยังคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามองดูว่าพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงในรุ่นราวคราวเดียวกับ
ที่บ้านตามท้องนาท้องไร่ที่เรากลับบ้านแต่ละครั้งไปงานเทศกาลงานบุญงานบวชต่างๆเหล่านี้ไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนฝูงก็มักจะมาถามเราว่าทำอะไรถึงรวยทำอะไรจะปลดหนี้ได้มีหนี้มีสินเยอะแยะมากมายมาศาลแล้วลูกเต้าจะเรียนจบแล้วจะส่งยังไงมีวิธีคิดยังไงเราก็สอนเขาจะบอกกันณวันนี้เนี่ยเราจะช่วยเขาทุกคนเนี่ยมันคงไม่ได้ช่วยให้หยิบยืมเงินทองจะช่วยเขามาฝากทำงานเนี่ยมันคงช่วยใครไม่ได้ทั้งหมดอ่ะท่านสิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะช่วยได้ผมมองดูรู้ว่าในเกษตรกรทั้งหมดที่จะถ้าช่วยได้ในรูปเป็นมหาภาพโดยภาพรวมของประเทศเนี่ยนะฮะผมเชื่อมั่นว่าเราต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ดีผมสอบแสวงหาในกลุ่มของเกษตรผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของก็ในส่วนของการเกษตรมาโดยตลอดนะฮะในการเกษตรเนี่ยมาโดยตลอดเลยฮะคุณรอฝันครับเพราะว่าผมเองเนี่ยมีทีมที่ปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์หลายท่านหลายคนนะฮะส่วนใหญ่ผมนักปราชญ์ครบนักปราชญ์หมดอ่ะนะครับเพราะสูตรผมเนี่ยนะฮะวิธีคิดผมคืออยู่ใกล้คนฉลาดเราจะฉลาดไปด้วยอยู่ใกล้คนคนเก่งเราจะเก่งไปด้วยอยู่ใกล้คนสำเร็จเราจะสำเร็จไปด้วยอยู่ใกล้คนรวยเรารวยไปด้วยไอ้คนที่ไม่สำเร็จไม่เก่งไม่แรงต่างที่ทำผิดกฎหมายเราจะไม่เข้าไปยุ่งเลยเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะกลุ่มคนที่สำเร็จกลุ่มที่รวยคนที่เก่งเนี่ยเขาจะสอนเราแล้วเราก็ต้องเรียนรู้จากเขาแล้วก็มาพัฒนาตัวเองเขาเรียกว่า copy and development ค่ะนะ copy แล้วพัฒนาต่อยอดไปให้ได้นี่คือสูตรที่ผมคิดโดยตลอดเวลาสิ่งที่ผมภาคภูมิใจที่สุดนะคุณต่อฝันผมสร้างฝันแล้วก็สร้างเงินสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสมาชิกของผมเนี่ยหลายพันคนที่จะหมดมีหนี้สินมามากมายมหาศาลนะบ้านก็ติดธนาคารรถก็ไม่มีนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถเมย์ณวันนี้ขี่รถเมย์ขายส่งเครื่องสำอางเราสมัยก่อนนะครับแล้วก็สามารถสร้างเงินสร้างรายได้แล้วก็มีรถมีบ้านเป็นของตัวเองฮะเป็นร้อยเป็นพันคนนะมีรายได้ส่งลูกส่งหลานเนี่ยเรียนระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกส่งจากเมืองนอกเยอะมากกับตรงนี้นะครับผมจึงอยากจะให้เกษตรกรของผมที่มาทำในด้านการเกษตรเนี่ยได้ปลดหนี้จากตรงนี้บ้างผมจึงเอาในธุรกิจเครือข่ายหรือในระบบของการขายตรงเนี่ยมาจับในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะครับด้วยสโลแกนของผมเนี่ยนะฮะหรือโดยสโลแกนของใจกล้าลาจูเล่ก็คือฉีดเช้ายาวเย็นฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นเป็นนาโนแมกเนติกหรือพลังแม่เหล็กนาโนซึ่งเป็นการจัดเรียงโมเลกุลของนะฮะสารจุลินทรีย์นะฮะชีวภาพสิ่งที่ผมเอาเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นชนิดน้ำเนี่ยนะครับเพื่อการเรียงโมเลกุลเนี่ยเวลาฉีดพ่นเข้าใบฉีดพ่นเข้าลูกฉีดพ่นเข้าต้นหรือรากเนี่ยจะซึมซับเข้าภายใน1นาทีเลยโอ้ค่ะมันจะสามารถเติบโตได้เร็วแล้วก็จะลดเรื่องของปุ๋ยเรื่องของอะไรต่างๆทั้งหมดใช้นาข้าวก็ได้ใช้ในเลือกสวนไร่นาได้ค่ะมาอีกหนึ่งคำถามค่ะท่านไม่ทราบว่าเกษตรกรที่มีหนี้สินอยู่เนี่ยนะคะท่านจะมีวิธีการปลดหนี้ปลดสินให้กับทางเกษตรกรได้ยังไงบ้างคะทำนา5ไร่เนี่ยครับได้กำไร 200,000 หรือ 300,000 บาทเนี่ยเราจะต้องเอาพระราชดำรินะฮะขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยด้วยเกษตรสกิลพอเพียงเนี่ยนะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเอามาใช้เอามาผสมผสานมาพัฒนาต่อยอดได้นะก็คือเราจะไม่ต้องทำนาอย่างเดียวไม่ใช่เกษตรกรมีที่นาที่ไร่ที่นาอย่างเดียวทำนาอย่างเดียวเพื่อจำนำอย่างเดียวจนครับปลดหนี้ไม่ได้เราต้องใช้เกษตรที่ผสมผสานนะครับหัวคะนาพื้นที่ที่ว่างทั้งหมดเนี่ยนะครับปลูกข้าวโพดปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกทุกอย่างที่ขายได้ที่กินได้นะครับเพื่อไม่ใช่รอข้าวอย่างเดียวไงท้ายนี้อยากจะให้ท่านประธานได้ฝากแนวคิดอะไรถึงคุณผู้ชมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรก็ดีหรือว่าจะเป็นประชาชนคนไทยพ่อค้าแม่ขายที่มีหนี้สินอยู่และไม่รู้ว่าจะหาทางออกในการที่จะปลดหนี้ปลดสินของตัวเองอย่างไรอะค่ะครับก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากนะฮะให้กับท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือเป็นข้าราชการก็ดีหรือท่านที่มีอาชีพอื่นๆก็ดีนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยฮะคือการบริหารจัดการเรื่องการเงินของเราก็คือถ้าเป็นเกษตรกรนะฮะก็คือต้องทำบัญชีครัวเรือนค่ะนะต้องทำบัญชีครัวเรือนวันนี้เรามีรายรับรายจ่ายอะไรบ้าง1 2 3 4กับลูกเท่าไหร่กับตัวเองเท่าไหร่กับภรรยาเท่าไหร่นะครับซึ่งเราเนี่ยทำให้เป็นอุปนิสัยเป็นทุกวันฮะลงเรคคอร์ดลงรายชื่อทั้งหมดเลยนะฮะมันจะสามารถลดต้นทุนต่างๆอื่นๆได้หมดเลยในครอบครัวนะครับทำบัญชีครัวเรือนนะครับและสิ่งที่ต่อมาก็คือว่าสำคัญอย่างยิ่งนะครับเมื่อเราเก็บหอมรอมริบได้นะครับเราเองสามารถที่เป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งเป็นผู้นำทางครอบครัวเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งฮะต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างของลูกโดยเฉพาะพ่อก็จะต้องลดเหล้าบุหรี่ซึ่งเผาไหม้ลงไปเงินทุกวันฮะแล้วก็ทำลายร่างกายตัวเองทุกวันนะเลิกง่ายนิดเดียวบุหรี่ครับเลิกง่ายนิดเดียวเชื่อผม
นะครับคนสูบบุหรี่เนี่ยผมบอกมาหลายคนนะครับบอกเลิกง่ายไม่ต้องไปกินยากินอะไรต่างเลยนะคุณคาบบุหรี่เข้าไปเสร็จปุ๊บอ้าปากบุหรี่ร่วงแล้วครับไม่สูบมันก็เลิกได้แล้วจริงไหมต้องชนะมันให้ได้แค่บุหรี่คุณยังไม่ชนะคุณจะไปชนะอะไรครับจะนำพาครอบครัวไปชนะอะไรแค่ที่คุณยังคิดไม่ได้คุณจะปลดหนี้ได้ยังไงอ่ะจริงไหมเหล้าสุราหรือกินเพื่อสังคมไปงานเลี้ยงงานอะไรต่างเนี่ยเป็นครั้งคราวได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกนะแม่ก็เป็นแม่บ้านที่ดีซึ่งคอยเก็บเกี่ยวนะครับเก็บข้อมูลต่างๆเป็นแม่บ้านที่ดีนะครับคอยอบรมสั่งสอนลูกอบรมสั่งสอนในส่วนของคนในสามีในครอบครัวให้ได้นะครับเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ต้องกินเหล้าไม่ต้องสูบดีและที่สำคัญอบายมุขอีกอันหนึ่งที่สร้างหนี้ให้กับทุกคนได้เลยนะครับแล้วก็ยากที่จะการแก้ไขแต่มันสามารถได้ครับ1การเที่ยวกลางคืนงดการเที่ยวกลางคืนด้วยนะครับงานกิจกรรมต่างๆเนี่ยไปในเวลาจำเป็นได้และที่สำคัญเหนือสิ่งใดครับอบายมุขเรื่องหวยครับนะครับเรื่องหวยนะครับต้องลดลงให้ได้นะครับเรื่องอบายมุขต่างๆเหล่านี้นะฮะลูกเต้าเรื่องการพนันต่างๆทุกอย่างยาเสพติดเหล่านี้ต่างๆเนี่ยพ่อแม่ถ้าเป็นแบบอย่างที่ดีสอนลูกสอนเต้าไปแล้วก็เริ่มตั้งแต่ครอบครัวแรกก็ค่อยๆคนข้างๆบ้านไปเนี่ยเชื่อมั่นว่าการปลดหนี้ของเกษตรกรทำไม่ยากเลยครับทำไม่ยากเลยแล้วก็อยู่ใกล้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้สูตรของผมคือเราเองไม่สามารถจะเก่งได้จะสำเร็จได้จะฉลาดได้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องเก่งทุกเรื่องไม่ได้เหมือนกับผมที่ทำธุรกิจมาเติบโตมาได้ผมต้องใช้บุคลากรที่เยอะครับแล้วต้องจ้างคนที่เก่งๆเข้ามาอยู่ใกล้ๆตัวผมและคนฉลาดด้วยนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะผมเองจึงสรุปได้ว่าอยากจะฝากเป็นข้อคิดเลยฮะท่านอยู่ใกล้คนเก่งท่านจะเก่งไปด้วยท่านอยู่ใกล้คนฉลาดท่านจะฉลาดไปด้วยท่านอยู่ใกล้คนสำเร็จท่านจะสำเร็จไปด้วยท่านอยู่ใกล้คนรวยท่านก็จะรวยไปด้วยครับนะฮะอย่าอยู่ใกล้คนที่มีปัญหาอย่าอยู่ใกล้ที่คนที่มีแต่สร้างปัญหาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วท่านก็จะมีปัญหาไปด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ง่ายๆแต่ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านทุกคนทำได้ถ้าท่านอยากจะรวยแล้วก็ปลดหนี้วันนี้และก็พรุ่งนี้เพื่อชีวิตและครอบครัวของท่านที่ดีนะให้สำหรับกับท่านทุกคนนะครับค่ะคุณชมคะสำหรับรายการการแก้ไขปัญหานี้ในวันนี้นะคะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะต่อท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นคำคมเป็นแง่คิดนะคะหรือว่าจะเป็นคำสาระดีๆค่ะคุณชมคะที่ทางท่านประธานกรรมการนะคะได้นำมาฝากให้กับทุกท่านค่ะใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของหนี้สินจะเป็นเกษตรกรก็ดีหรือว่าจะเป็นพ่อค้าประชาชนต่างๆนะคะก็สามารถปลดหนี้ได้ง่ายๆนะคะโดยนำคำที่ท่านได้บอกกันไปในวันนี้นะคะนำไปใช้กันดูค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับร้อยตำรวจตรีดร.สุรเชษฐ์เชื้อศรีเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่วันนี้ท่านให้เกียรตินะคะสละเวลามาให้คำแนะนำดีๆกับพวกเรากันค่ะจากนี้ไปคุณจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรได้มากขึ้นเพียงคุณแจ้งความประสงค์ที่จะรับรู้ข้อมูลต่างๆมายังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทั้งทางไปรษณีย์ทางโทรศัพท์หรือโทรสารที่เบอร์02-244-2044ทางเว็บไซต์ www.parliament.go.th/gennews หรือกรอกแบบฟอร์มการขอข้อมูลด้วยตัวเองที่กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถนนประดิษฐ์และทุกข้อมูลด้านการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรจะอยู่ในมือคุณคุณชมคะช่วงนี้นะคะทอฝันได้รับเกียรตินะคะอีกหนึ่งท่านค่ะท่านเป็นผู้บริหารมือทองเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากๆเลยนะคะท่านเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรนะคะนั่นคือท่านดร.ภูวิทย์ปัญญาสิทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทอฝันนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านด้วยนะคะที่วันนี้ให้เกียรติสละเวลานะคะมานั่งพูดคุยกันในรายการนะคะช่วงนี้ขออนุญาตเรียนถามท่านนิดนึงค่ะว่าหนี้นอกระบบตอนนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนพ่อค้าแม่ค้าต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งสาวออฟฟิศเยอะแยะเลยนะคะจะมีหนี้นอกระบบค่อนข้างเยอะท่านจะมีวิธีการแนะนำหรือว่าวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ยังไงบ้างคะ
สวัสดีครับในฐานะที่กระผมดร.ภูวิทย์ปัญญาสิทธิ์ได้เป็นที่ปรึกษาท่านประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรท่านส.ส.ฉลาดขามช่วงนะครับผมก็ได้ให้คำแนะนำกับทางคณะกรรมการนะครับในขณะที่เราร่วมประชุมกันทุกวันพุธที่สภาผู้แทนราษฎรนะครับในเรื่องตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่อยากจะเตือนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของชายชุดดำนะครับและก็ดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อวันนะครับให้ท่านผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าร้อยละ2บาทต่อวันเนี่ยนะฮะในระยะเวลา1เดือนท่านจะต้องจ่ายดอกเบี้ยของเขาเนี่ยในอัตราร้อยละ60บาทต่อเดือน มีข่าวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วว่าขนาดซึ่งทึ่งทำลายรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถมอเตอร์ไซค์ของลูกค้านะครับถ้าไม่ยอมชำระหนี้นะครับก็จะใช้ระบบการทำลายล้างฉะนั้น อยากกราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอย่าได้ไปเป็นหนี้นะครับในเรื่องของดอกเบี้ยรายวันทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้ก็ได้คุยปัญหาเรื่องนี้กันตลอดเวลานะครับและได้กราบเรียนท่านผู้ชมว่าทางสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดตู้ปน.ให้ท่านสามารถร้องเรียนเข้ามาได้นะครับในตู้ปน.818ปน.รัฐสภานะครับตู้ปน.รัฐสภาดุสิต10300นะครับนะคะเรียกได้ว่าเป็นคำแนะนำดีๆค่ะนะคะให้พวกเราอยู่อย่างพอเพียงค่ะนะคะแล้วก็อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่าใช้จ่ายเกินตัวนั่นเองนะคะคุณจะไม่เป็นหนี้กันอย่างแน่นอนแล้วก็ต้องขอเรียนย้ำด้วยนะคะสำหรับหนี้นอกระบบอย่างที่ท่านดร.ได้บอกไปแล้วนะคะว่าถึงแม้ว่าจะบอกว่าแหมร้อยละ2บาทต่อวันนะคะบางคนก็บอกว่าแหมมันน้อยแค่2บาทต่อวันเองแต่ถ้าเกิดว่าคิดเป็นรายเดือนแล้วก็คือเรียกได้ว่าเป็น 60% เลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะว่าให้ใช้จ่ายนะคะอย่างพอเพียงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะรายการของเราต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะสำหรับที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎรดร.ภูวิทย์ปัญญาสิทธิ์เป็นอย่างสูงด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะนะคะค่ะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะจากนี้ไปคุณจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรได้มากขึ้นเพียงคุณแจ้งความประสงค์ที่จะรับรู้ข้อมูลต่างๆมายังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ทั้งทางไปรษณีย์ทางโทรศัพท์หรือโทรสารที่เบอร์02-244-2044ทางเว็บไซต์ www.parliament.go.th/gennews หรือกรอกแบบฟอร์มการขอข้อมูลด้วยตัวเองที่กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถนนประดิพัฒน์และทุกข้อมูลด้านการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎรจะอยู่ในมือคุณก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการการแก้ไขปัญหานี้แล้วนะคะช่วงนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะท่านแรกนะคะขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีดร.สุรเชษฐ์เชื้อศรีค่ะประธานกรรมการบริษัทลาชูเล่เอเชียจำกัดค่ะนะคะต่อมาก็คือท่านดร.ประพลลิ้มธรรมรงกุลนะคะประธานกรรมการบริษัทคิงเฮิร์บค่ะตามมาติดๆค่ะขอขอบพระคุณด้วยสำหรับประธานกรรมการบริษัท AJDVD นะคะคุณอมรมีมโนนั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับท่านดร.บุญมาอิ่มวิเศษค่ะประธานกรรมการบริษัทสตาร์เวลนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยเจ้าของหนังสือพิมพ์นะคะโปลิสนิวค่ะท่านดร.ภูวิทย์ปัญญาสิทธิ์เป็นอย่างสูงด้วยนะคะที่ได้สนับสนุนรายการการแก้ไขปัญหานี้ค่ะนะคะพี่ประเสริฐค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะรู้สึกเป็นประโยชน์มากๆต่อคุณผู้ชมนะคะพี่มีอะไรอยากจะเสริมในช่วงท้ายรายการไหมคะก็ต้องอยู่ใกล้คนเก่งนะครับค่ะใช่ค่ะจะได้เก่งด้วยใช่ค่ะวันนี้เวลาหมดนะครับท่านผู้ชมสามารถส่งข้อร้องเรียนมายังรายการของเรานะครับหรือดูรายการย้อนหลังได้นะครับมาที่ www.ประเสริฐอรุณเลิศ.com นะครับค่ะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 4:30 น. นะครับขอบพระคุณครับ